ัสดีค่ะคุณผู้ดูพบกับสีนายไฮไลท์บันเทิงเวิร์คพอยท์เมื่อคืนนี้สนุกกันใช่ไหมล่ะคะเด็กๆกลับมาดีกันแล้วลุ้นจนปวดตับว่าครูเลดี้จะพาสิบทิศกลับมาทันแข่งไหมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทุกอย่างจบสวยอยู่ดีๆครูเพนสีถึงขอลาไปบวชละคะเนี่ยอะแต่ก่อนจะไปดูละครนั้นสีมีเรื่องที่อยากรู้มากไหนๆก็วันสงกรานต์และพี่สีอยากถามเด็กๆว่าสงกรานต์นี้มีเรื่องเมาไหมจ๊ะอย่างวีรกรรมเอ่ยใดๆเอ่ยอันไหนเมาเอ่ยสำหรับวันสงกรานต์นะคะวีรกรรมของหนูที่หนูนึกออกตอนนี้คือสมัยหนูอายุประมาณแบบ 6-7 ขวบหนูไปเที่ยวสงกรานต์กับพ่อกับแม่แล้วก็เหมือนหนูอ่ะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นสงกรานต์อยู่แล้วด้วยแล้วตอนนั้นมีฝรั่งท่านนึงเป็นผู้ชายแบบตัวสูงๆเลยเขาแบบเอาแป้งมาโปะหน้าหนูแล้วหนูก็ร้องไห้หลังจากนั้นทุกคนก็กลับบ้านกับหนูเพราะว่าหนูร้องไห้หนูไม่เล่นสงกรานต์แล้วแค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าทั้งบ้านก็ไม่ได้เล่นสงกรานต์เลยปีนั้นแล้วถ้าให้เลือกไปเล่นสงกรานต์กับใครก็ได้ในโลกนี้อยากไปเล่นกับใครเอ่ยค่ะก็สงกรานต์นี้ใช่ไหมคะอยากไปเล่นกับใครอยากไปเล่นกับทีมละครครูเพนสีกับเลดี้ป๊อปละกันค่ะน่าจะสนุกดีใครก็ได้ในโลกนี้เหรอคะหนูอยากเล่นสงกรานต์กับพี่ๆในค่ายค่ะ XOXO เพราะว่ารู้สึกว่าถ้ายกขยงกันไปน่าจะแบบเป็นแก๊งใหญ่เหมือนกันขึ้นรถกระบะก็เท่ดีนะคะขึ้นรถกระบะแล้วก็แบบฟิวแล้วก็เปิดเพลงในค่ายไงเป็นการโปรโมทเพลงตัวเองบูตี้บอมบอมมาเจ๊จิกกี้บอมบอมมาเจ๊จิกกี้แม่อะไรอ่ะสงกรานต์นี้นะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็เล่นสงกรานต์อย่างมีสตินะคะมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับแฟนๆช่อง Workpoint นะคะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะสำหรับสงกรานต์นี้หนูก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยกันนะคะทุกคนบ๊ายบายความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่1ทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงพุธกับละครเวิร์คพอยท์ค่ะ